สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอริทไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีจ้ะคุณโบกี้สวัสดีค่ะคุณดนัยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามผ่านทางหน้าจอของช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง FM 102.0 MHz นะคะและคุณผู้ชมที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ของเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์และ YouTube Live ของเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ค่ะคุณดนัยค่ะวันนี้วันศุกร์แล้ววันนี้วันศุกร์ทำไมล่ะครับนับวันนับคืนทำไมครับก็วันศุกร์คุณมีความสุขแล้วหรือยังสุขแห่งชาติใช่ไหมสุขแห่งชาติสิ้นเดือนด้วยอ๋อสิ้นเดือนเลยครับใช่ค่ะครับมีเงินเดือนกับเขาด้วยแหละเจ็บเลยเนี่ยถามคำนี้เจ็บเลยก็เห็นเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์ไม่ใช่เลยจ้ะใช่ค่ะก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากชิมช็อปใช้นี่แหละค่ะเดี๋ยวมากันเรื่องนี้ก่อนช่วงนี้นะช่วงนี้นะตะเวนไปคุยกับแหล่งข่าววงไหนก็แล้วแต่ตามตรอกซอกซอยนะของคุณโอ้ยแหล่งข่าวของผมเนี่ยยกระดับอ๋อค่ะเขายกระดับมาคุยกันแถวๆบนห้างในร้านอาหารห้องที่มันมิดชิดหน่อยมีกล้องไหมมีกล้องวงจรปิดไหมแถวนั้นหน้าห้องมีแต่ในห้องไม่มีไม่มีเอากันอย่างนี้แต่ละวงสนทนาทางการเมืองเขากำลังเดิมพันกันสนุกสนานมากเลยเรื่องมีผู้ชายสองคนค่ะเขาเดิมพันกันว่าคนที่หนึ่งจะหนีไหมค่ะและเขาก็เดิมพันต่อเนื่องว่าผู้ชายคนที่สองจะเด้งไหมโอ้เขาเป็นใครอ่ะคนแรกค่ะคนแรกก็คือโอ๊คพันธองแท้ชินวัตรค่ะรู้ใช่ไหมครับว่าโอ๊คพันธองแท้ถูกเช็คบินคดีฟอกเงินกรุงไทยรู้ค่ะที่จริงวงเงินมันกระจอกมากเลย10ล้านนะวงเงินแค่10ล้านระดับโอ๊คพันธองแท้10ล้านเนี่ยใช้วันเดียวก็หมดโอ้ไม่เยอะไม่เยอะนะปรากฏว่าถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินกรุงไทยวงเงินแค่10ล้านเท่านั้นเองแต่ช่างมันเถอะที่มาที่ไปอะไรอย่างไรย่อเรื่องเลยดีกว่าข้อหาฟอกเงินจะเอาติดคุกก็ได้นะค่ะถูกไหมถูกค่ะคำถามก็คือไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้ายเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตค่ะศาลอาญาคดีทุจริตนัดพิพากษา25พฤศจิกายนค่ะ25พฤศจิกายนค่ะ2เดือนเนาะอีกประมาณ2เดือนค่ะเขาก็พูดกันว่าโอ๊คจะหนีไหมจะไปไหนอะคุณก็ไปอยู่กับพ่อไงอ๋อไปอยู่กับอาก็ได้ค่ะเลือกเอาเลยจะอยู่กับอาหรืออยู่กับพ่อแต่ว่าจะอยู่แบบเดียวๆก็มีทุนรอนให้อยู่แบบเดียวๆก็ได้ได้ทั้งชาติและไม่มีปัญหาด้วยความเคารพสุดท้ายโอ๊คจะถูกจะผิดก็ว่ากันโดยกระบวนการยุติธรรมนะค่ะไม่ว่ากันแต่ว่าผมเพียงแค่เล่าให้ฟังอีกหนึ่งปรากฏการณ์ในแวดวงการเมืองทุกวงสนทนาที่ผมไปสัมผัสในช่วงวันสองวันเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อคืนเขาก็พูดกันว่าโอ๊คน่าจะหนีไม่หนีจะตามคุณพ่อจะตามคุณอาไหมหรือโอ๊คจะสร้างตำนานหน้าใหม่ให้กับตระกูลชินวัตรบ้านจันสองล่าก็สู้คดีไปก็คือถึงที่สุดแล้วจะติดคุกก็ติดคุกจะติดคุกก็ติดคุกก็แล้วแต่ก็ไม่ทราบผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขาก็พนันขันต่อกันในแวดวงการเมืองว่าเด้งไม่เด้งบางครั้งเนี่ยการถูกเด้งไม่ได้แปลว่ากระทำผิดนะก็ใช่ค่ะในทางการเมืองบางครั้งการย้ายออกจากที่เดิมเอาตัวไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งเป็นการตัดตอนทางการเมืองเพื่อความปลอดภัยของอะไรสักอย่างภาพลักษณ์ทางการเมืองกระแสทางการเมืองดังนั้นการเมืองไม่ใช่เรื่องถูกผิดเสมอไปถูกไหมถูกค่ะหลายครั้งเราก็พบว่าการเมืองเป็นเรื่องกระแสผู้ชายคนที่สองผมกำลังพูดถึงไก่อูพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมค่ะกรมประชาสัมพันธ์โอเคกรมประชาสัมพันธ์ทราบใช่ไหมครับว่าอยู่ๆเสกไก่อูก็ถูกลูกน้องของตัวเองแท็กทีมกันเล่นเสียสะบักสะบอมและลูกน้องระดับรองอธิบดีด้วยใช่ค่ะระดับผอ.สำนักด้วยหลายคนเลยหลายคนเขาแท็กทีมกันร้องเรียนโอ้โรงเรียนหลายที่รวมถึงโรงเรียนไปถึงนายกลุงตู่ด้วยค่ะร้องเรียน2เรื่องเสกไก่อู1ไม่เป็นการทางการเมืองในช่วงหาเสียงเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมาใช้อำนาจสั่งโดยมิชอบสั่งให้กลไกกรมประชาสัมพันธ์ไปกระทำการบางประการที่เป็นการให้คุณ
หรือให้โทษทางการเมืองแก่ผู้สมัครค่ะแก่พรรคการเมืองบางพรรคบางพรรคอ่ะโอเคข้อหาข้อที่2ก็คือสอเข้าว่าจะทุจริตในการประมูลว่าจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายนิทรรศการค่ะวงเงินก็ไม่เยอะหรอกนิดๆหน่อยๆก็ไม่ทราบสิครับทีนี้ผมก็แปลกใจว่าผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองทำไมจึงบอกผมว่าบางครั้งอาจจะต้องเอาเสไก่อูไปเก็บไว้สักที่หนึ่งค่ะแหล่งข่าวคุณบอกมาแล้วคะผมก็ถามต่อบอกว่าทำไมอ่ะก็มันก็ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดโดยกระบวนการยุติธรรมว่ากันไปสิเขาบอกว่าในทางการเมืองบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดถูกผิดก็ต้องรอคำตอบสุดท้ายจากกระบวนการใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าในทางการเมืองบางครั้งเนี่ยมันต้องช็อตคัทตัดตอนที่คุณบอกอย่าใช้คำว่าตัดตอนทำไมคะใช้ภาษาต่างดาวมันแปลได้หลายอย่างอ๋อโอเคค่ะถ้าคุณใช้ภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นไม่ออกค่ะถูกไหมครับจบเอาแค่นี้พอนะพอที่จริงมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคราวนี้จากผู้ชาย1คนผู้ชายอีก1คนจบกันไปแล้วใช่ไหมครับเขาพนันขันต่อกันทั้งวงการเมืองโอ๊กหนีไหมจะเอาไก่อูไปเก็บไว้ที่อื่นสักที่หนึ่งก่อนไหมคราวนี้กลับมาคนอีก1คู่ค่ะคู่หญิงชายคู่แรกนี่ชายทั้งคู่ค่ะคนคู่ที่2เป็นหญิงชายค่ะเราพูดถึงเมื่อวานไปแล้วคู่แรกเนี่ยดร.โจอ่ะคนแรกค่ะดร.โจพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่ากทม.วิบากกรรมแรงถูกดำเนินคดีฐานทุจริตในการจัดซื้อที่ดินตาบอดสำนักงานเขตบางซื่อรายละเอียดข้ามไปเลยดีกว่าค่ะเมื่อวานศาลฎีกาตัดสินใช่ไหมครับใช่ค่ะในชั้นทวนกันนิดนึงในชั้นศาลอุทธรณ์นะถ้าในชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกดร.โจ5ปีใช่ค่ะคุณชยุทธหรือชื่อเดิมสมคาดสืบตระกูลอดีตเลขาผู้ว่ากทมปัจจุบันก็คือสว5ปีเช่นกันนะครับและจำคุกคุณชวนอดีตผอ.สำนักงานเขตบางซื่อ7ปีในชั้นฎีกาเป็นอย่างไรครับในชั้นฎีกาชั้นฎีกาคือยกฟ้องคุณพิจิตรนะคะแต่ว่าสว.สมคาดหรือว่าคุณชยุทธสืบตระกูลก็คือยืนตามคำตัดสินของชั้นอุทธรณ์โดนไป5ปีจำคุกโดน5ปีนะฮะชีวิตสุดท้ายในทางการเมืองของคุณสมคาดไปจบที่ศาลนะอดีตแกนนำกลุ่มมดงานคนสำคัญวันนี้ชีวิตทางการเมืองไปจอดป้ายที่คุกกันนะครับ5ปีดร.โจหลุดพ้นพงหนามแต่กลับการเมืองก็ยากแล้วล่ะนาทีนี้ส่วนอีกคนคู่ที่2อีกคนก็เป็นผู้หญิงค่ะเมียของกี้อลิสมันคุณระพิพันธ์พงเรืองรองก็ทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อวันก่อนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกเมียของกี้อลิสมัน2เดือนไม่รอลงอาญาฐานแจ้งบัญชีทรัพย์สินนิสินเท็จใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละครับปรากฏว่าวันนัดอ่านคำพิพากษาไม่ไปใช่ค่ะไม่มาปรากฏว่าศาลฎีกาตัดสินใจอ่านรับหลังจำเลยเลยไม่รอพร้อมกับออกหมายจับวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานมาเลยเมียคุณกี้เพิ่งไปแสดงตัวไปมอบตัวต่อศาลฎีกาและขอประกันตัวระหว่างยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาปรากฏว่าศาลฎีกาไม่ให้ประกันตัวนะคะดังนั้นก็ติดคุกค่ะเข้าคุกค่ะจบนะจบแล้วจบนะชีวิตของผู้คนค่ะก็เท่านี้นี่เองดูไม่ค่อยเป็นสุขเลยนะคะวันศุกร์เนี่ย กลับมาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะมาเรื่องบันเทิงต่อไปนี้ใครเอาเงินมาแจกมันบันเทิงทั้งนั้นใช่ไหมครับก็นี่ไงดิฉันบอกดิฉันก็รออยู่ เอาอย่างนี้ครับ มันมีโครงการที่เรียกว่าชิมช็อปใช้ของรัฐบาลของกระทรวงการคลังเป็นโครงการที่จะแจกเงิน 1,000 บาทให้ประชาชนใครก็ได้ค่ะไปเที่ยวไปใช้จ่ายเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้ผู้คนออกจากบ้านออแล้วไปใช้จ่ายไปใช้เงินในรูปแบบใดอะไรก็แล้วแต่ก็คือไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวในการไปเที่ยวมันก็ต้องชิมช็อปใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคก็ย่อเรื่องเลยประเดี๋ยวจะกินเวลามากเกินไป กระทรวงการคลังเจ้าของโครงการเขาก็ประกาศให้ใครก็ได้อายุถึงค่ะอายุถึงไปแสดงความจำนงไปลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้ก็คือขอร่วมรับ 1,000 บาทด้วยค่ะรับไปเพื่อไปใช้และต้อง
ระบุในการลงทะเบียนด้วยนะว่าคุณมีความประสงค์หรือคุณมีแผนหรือคุณมีเป้าหมายที่จะไปใช้จังหวัดไหนจะไปใช้จ่ายที่จังหวัดไหนแต่ต้องนอกเขตภูมิลำเนาที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านนะถูกต้องค่ะถ้าบัตรประชาชนคุณอยู่กรุงเทพมหานครใช้ในกรุงเทพไม่ได้คุณก็ต้องไปใช้จังหวัดอื่นปากน้ำก็ได้นนทบุรีก็ได้ปทุมก็ได้ได้ค่ะไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าได้รับการตอบรับในเรื่องของการลงทะเบียนเสร็จสรรพเรียบร้อยตอบรับว่าคุณได้รับสิทธินั้นตามที่ขอกระทรวงการคลังก็จะเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้2กระเป๋ากระเป๋า1กระเป๋า2ถูกมั้ยถูกต้องค่ะกระเป๋า1ก็คือเขาจะโอนเงิน 1,000 บาทเข้ามาค่ะแต่คุณจะถอนเป็นเงินสดออกไปใช้จ่ายไม่ได้ไม่ได้ค่ะคุณต้องไปชิมช็อปใช้ณสถานที่ที่ร่วมรายการกับกระทรวงการคลังใช่ค่ะร้านที่ขึ้นทะเบียนร่วมกับกระทรวงการคลังเท่านั้นถ้าใช้สับห้างสรรพสินค้าค่ะคุณจะไปใช้ได้กับเฉพาะร้านที่ร่วมรายการกับกระทรวงการคลังเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายซึ่งร้านนั้นก็สถานประกอบการที่ร่วมรายการกับกระทรวงการคลังก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านขายของสถานบริการโรงแรมรีสอร์ทอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณจะต้องไปใช้จ่ายเอาเงินนั้นไปใช้จ่ายซึ่งธรรมชาตินะก็คือถ้าคุณจะไปชิมช็อปใช้เนี่ยมันไม่ใช่แค่พันหนึ่งหรอกพันหนึ่งน่าจะไม่พอไม่พอค่ะมันไม่อยู่หรอกเพียงแค่ 1,000 แรกรัฐบาลเขาจ่ายแทนถูกไหมถูกค่ะเอาว่ากันไปทีนี้ถ้าคุณไปใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีแคชแบ็กแน่นี่มีกระเป๋าที่2ที่บอกว่ามีกระเป๋าที่2แคชแบ็กเช่นคุณใช้จ่ายไป100บาทค่ะจะมีแคชแบ็กกลับมา15บาท 15% 15% เขาจะโอนเข้ากระเป๋าที่2ค่ะแต่ว่าเขาอั้นไว้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาจะมีวงว่าวงเงินว่าคุณเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน 30,000 บาทก็เท่ากับว่า 30,000 บาทได้เงินแคชแบ็กกลับมาเต็มที่ก็คือ 4,500 บาท 4,500 บาทค่ะนะโอเคเอาเป็นว่าถ้าคุณใช้จ่าย 30,000 ใช่ไหมค่ะ 30,000 ปั๊บ 1,000 แรกรัฐบาลช่วยจ่ายแทนคุณจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อคุณใช้จ่ายไปถึง 30,000 ปั๊บรัฐบาลจะแคชแบ็ก 15% ก็คือ 4,500 ค่ะใส่ไว้ในกระเป๋าที่2ถูกค่ะถูกต้องนะฮะไม่เกิน 30,000 นะส่วนเกิน 30,000 เขาไม่แคชแบ็กถูกไหมถูกค่ะโอเคเข้าใจกันตามนี้มันก็มีปัญหามีแล้วปัญหาที่1กระแสมันก็มามีคนไปลงทะเบียนกันทะลักทลายกระทั่งเกิดคำถามเกิดประเด็นกันขึ้นมาว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ชิมช็อปใช้ให้มากกว่า10ล้านคนที่กำหนดเอาไว้หรือไม่ก็คือวันละ1ล้านแต่ว่าวันนี้เต็มตั้งแต่ตี 5 ครึ่งแล้วโอเคคือเขาอั้นไว้ที่ค่ะ10ล้านคนใช่ไหม10ล้านคนก็เริ่มมีคำถามที่1กระแสมันมาจริงๆนะแห่ไปลงทะเบียนกันเยอะทะลักทลายดังนั้นขยายเพดานให้มากกว่า10ล้านคนไหมถูกไหมถูกค่ะคำถามที่2ก็คือรู้กันไหมการลงทะเบียนเนี่ยเพื่อรับสิทธิ์ชิมช็อปใช้เนี่ยมันมีปัญหาจะแก้กันอย่างไรอย่างเช่นนะมันมีกรณีศึกษาค่ะมีคนหนึ่งก็ถือบัตรประชาชนของเขาเนี่ยไปลงทะเบียนปรากฏว่ามีการรีเจ็คออกมาก็คือปฏิเสธออกมาบอกว่าคุณลงทะเบียนไม่ถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะกรณีไม่ผ่านเกณฑ์หรืออะไรสักอย่างค่ะรู้สึกว่าเอาเนี่ยลงทะเบียนไม่ถูกต้องไม่ได้บอกว่าขาดคุณสมบัติไม่ได้บอกว่าขาดคุณสมบัติเพราะอะไรไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าคุณลงทะเบียนไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเรื่องของการกรอกเลขบัตรประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ถูกต้องเขาไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์เขาไม่ได้บอกว่าคุณไม่เข้าเงื่อนไขที่จะมาลงทะเบียนเขาบอกว่าคุณลงทะเบียนไม่ถูกต้องก็ลงใหม่สิโดยธรรมชาติอีกวันนึงก็เอาบัตรประชาชนหมายเลขนั้นไปลงทะเบียนซ้ำค่ะเขารีเจ็คเลยเขาบอกว่าลงทะเบียนไปแล้วอ้าวก็ยังไม่ได้ลงไงคะนี่ไงเออคำถามที่3ก็คือปรากฏว่าในส่วนของการเปิดให้บรรดาสถานประกอบการเข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมรายการกับส่งกันครั้งเขาพบว่ามีคนขายหวยอ๋อใช่ค่ะมีร้านขายเหล้าโดยเฉพาะเลยมาลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็รับลงทะเบียนให้ด้วยหมายความว่าคนที่ใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้ก็สามารถที่จะไปรูดใช้จ่ายซื้อหวยก็ได้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ก็ได้หรือเปล่าลุ้นสองต่อเลยนะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อแต่ล่าสุดแสบกว่านั้นอีกมีสถานประกอบการมีร้านที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงการคลังเขาประกาศผ่านโซเชียลเลยเขาบอกว่าใครที่ลงทะเบียนชิมช็อปใช้และได้รับอนุญาต
ให้เข้าร่วมโครงการเสร็จสับเรียบร้อยคุณเอาวงเงินชิมชดใช้ 1,000 บาทเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากผมได้เลยนะอ้าวไม่ต้องซื้อของเหรอคะให้ 15% คือขอยึด 15% เออคิดค่าธรรมเนียม 15% เออดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณอุตมะสาวนายนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอุตมะค่ะสวัสดีครับดร. อุตมะฮะสวัสดีครับคุณดนายคุณมรัตครับครับดร. อุตมะครับต้องบอกว่ากระแสมันแรงจริงๆนะแรงจริงๆแรงอย่างที่คาดไปถึงคาดไปก่อนไหมครับว่ากระแสมันจะทะลักทลายขนาดนี้คาดมาก่อนไหมฮะก็ไม่ได้คาดนะครับคุณดนายครับแต่ก็ดีใจนะครับที่ประชาชนต้องขอบคุณที่ประชาชนให้ความสนใจก็ถือว่าครับก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับอ๋อเป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นนะครับทีนี้ด้วยกระแสที่มันมาแบบทะลักทลายจึงมีข้อเสนอจากคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะฮะบอกว่าถ้าเช่นนั้นเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ชิมช็อปใช้ให้มากกว่า10ล้านคนได้หรือไม่คุณพิพัฒน์บอกว่ากำลังจะเดินไปหารือกับท่านนายกแล้วก็ดร. อุตมะด้วยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้นะครับในเรื่องที่จะเพิ่มแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเป็นอย่างที่รัฐมนตรีพิพัฒน์พูดนะครับก็คงต้องหารือกันเพราะว่าเราก็คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้วยนะครับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับครับครับซึ่งก็เป็นมาตรคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณนายมรัฐว่าเรื่องชิมช็อปใช้เนี่ยเป็นหนึ่งในชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพียงแต่ว่าได้รับความสนใจมากก็เลยเราได้ยินข่าวเยอะแต่ว่าจริงๆยังมีชุดที่สำคัญนะครับไม่แพ้กันก็คือที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอุดหนุนปัจจัยตอนปลูกข้าวครับสินเชื่อพิเศษของธ.ก.ส.เพื่อช่วยเรื่องภัยพิบัติที่พบนะครับยังมีกองทุน SME อีกสำหรับคนตัวเล็กเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นแพ็กเกจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องใช้งบประมาณนะครับต้องใช้งบประมาณครับครับผมคงต้องขอโอกาสสนทนากับท่านอุตมะเรื่องแคมเปญเหล่านั้นด้วยนะแต่ในชั้นนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ชิมช็อปใช้ที่ตั้งเป้าไว้10ล้านคนเฉพาะ10ล้านคนต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับจากการคำนวณของกระทรวงการคลัง10ล้านคนเราก็ใช้ประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับเพราะว่าต้องหมื่นกว่าล้านคุณด้วยพันเข้าไปเงี้ยนะครับครับครับคูณด้วยพันถ้าหากว่าตั้งเป็นไอซีนาริโอที่แบบตึงๆหน่อยเผื่อไว้หน่อยก็คือ10ล้านคนคูณด้วยคนละ 1,000 บาทมันไม่แค่นั้นนะครับแล้วก็บวกยังบวกแคชแบ็ก 15% ครับประมาณการว่ามีจ่ายคืนให้นะครับชดเชยถ้าใช้วงเงินถึง 30,000 เต็มที่ซึ่งก็นะครับเราก็คืนให้ 4,500 ครับครับก็คือให้ 4,500 ต่อคนสมมุติว่าทุกคนใช้ 30,000 หมดสมมุติมองซีนาริโอที่มันตึงๆหน่อยสมมุติว่าทั้ง10ล้านคนใช้เต็ม 30,000 และต่อคนจะได้แคชแบ็กกลับมา 4,500 ก็ต้องเอา10ล้านคนคูณด้วย 4,500 มันจะกลายเป็น10ล้านคนคูณด้วย 5,500 ถูกไหมฮะครับถูกครับอยากรู้ว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็เอา10ล้านคนคูณด้วยคนละ 5,500 บาทนะฮะโอ้โหอันนี้ก็คืองบที่เตรียมไว้ก่อนแต่ว่าก็คงไม่ถึงนะครับเพราะว่าเอาเป็นจริงคงไม่ได้ใช้ขนาดเต็มกันทุกคนนะครับนะครับเชื่อว่าใช้กันไม่เต็มไม่เต็ม 30,000 นะครับแต่เราก็มีการสำรองเงินกองทุนอะไรเอาไว้ให้มันพอแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเรื่องงบประมาณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราดูแล้วว่าเพียงพอแล้วก็คืออย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเราจัดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้แต่เรามองภาพรวมเลยว่าประมาณต้องเพียงพอนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับผลที่คาดว่าจะได้ซึ่งวันนี้ชิมช็อปใช้ก็เรียนว่าเริ่มต้นนะครับแต่เริ่มต้นก็ได้รับความสนใจดีอย่างที่คุณตนายได้พูดนะครับครับดังนั้นในเบื้องต้นถ้าถามว่างบประมาณที่หยิบฉวยมาใช้ตอบโจทย์เรื่องชิมช็อปใช้ในเบื้องต้นงบประมาณที่ต้องใช้มันจะคิกออฟมันจะสตาร์ทจาก 10,000 ล้านก่อนส่วนตัว payback นั้นจะต้องใช้งบประมาณอีกสักเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับยอดใช้จ่ายของแต่ละคนแต่ถ้าทั้ง10ล้านคนเข้าใช้จ่ายเต็ม 30,000 ได้มา cashback กลับมาคนละ 4,500 ก็ต้องสำรองกันไว้อีก 45,000 ล้านบาทถูกต้องไหมฮะถ้าใช้หมดนะครับถ้าใช้หมดถ้าใช้เต็มเราเชื่อว่าไม่เต็มนะครับโอ้โหแต่ก็เยอะนะก็เยอะไม่เต็มควรนะครับก็ต้องคิดว่าผลที่ได้คืออะไรโอเคน่าสนใจ
คือเขาก็ถามกันเยอะนะครับว่าถ้าลงทุนอัดฉีดกันในระดับ 10,000 ล้านอัพบวกๆกันนะครับสิ่งที่จะได้กลับมาลองคำนวณสักนิดสิครับว่ามันจะออกมาอย่างไรในทางเศรษฐศาสตร์อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการที่เราทำโครงการเหล่านี้เนี่ยเป็นชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับที่มาที่ไปมันก็คือก็อย่างที่เห็นว่าวันนี้เราได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกครับตัวเลขส่งออกเห็นเลยนะครับ2-3 เดือนหลังเนี่ยก็ถดถอยติดลบมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเศรษฐกิจโลกมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเรื่องของการสงครามการค้าจะยุติเมื่อไหร่ถ้าผลกระทบมีมากขึ้นเรื่อยๆต่อเศรษฐกิจภายในก็จะกระทบกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลโดยการพยายามที่จะให้เศรษฐกิจภายในเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะครับหมายถึงว่าการจับจ่ายใช้สอยมีการลงทุนมีขวัญกำลังใจเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการของประชาชนเนี่ยไม่เสียไปนะครับเพราะชุดมาตรการเศรษฐกิจนี่ออกมาหลักการนะครับหลักการเรามีชัดเจนคือ1เนี่ยตรงเป้าผมเรียนเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรภาคใหญ่ตรงเป้านะครับประชาชนทั่วไปนะครับการท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนเศรษฐกิจสำคัญของเราแล้ว2มีเวลากำหนดเวลาชัดเจนนะครับไม่ได้ให้ตลอดไปนะครับแค่ไหนแค่นั้นหมดนะครับเพราะเราต้องการกระตุ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโปร่งใสเราถึงใช้ระบบไงครับเราไม่ได้เอาเงินสดเข้ามือนะฮะเราจ่ายเข้าเป๋าตังต้องลงแอปเข้ามือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันช่วยในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพโปร่งใสและอีกข้อสุดท้ายก็คืออย่างผมเรียนแล้วทางการรัฐบาลเข้ามาเพียง2เดือนนิดๆเราทำเลยไม่ได้จะรีบร้อนอะไรนะครับแต่ว่าประเมินสถานการณ์แล้วว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องทำเร็วนะครับถ้าช้าไปเนี่ยมันซุดไปก็จะมีปัญหาค่ะคุณอุตมะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีรายงานการพบเห็นคนเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วเพราะว่ามีบางคนเขาบอกว่าเจ้าของร้านบางร้านที่เขาลงทะเบียนเอาไว้อะเปิดให้ประชาชนเอาแอปตัวนี้ไปแลกเงินสดกับเขาได้เลยอันนี้ทราบข่าวยังคะครับทราบครับแล้วก็ได้มีมาตรการออกไปแล้วนะครับอย่างร้านที่จะมามีแลกเงินสดเนี่ยได้ถูกล็อกออกจากระบบแล้วนะครับถ้ามีตัวตนจริงเนี่ยนะครับเราตรวจได้นะครับเราตรวจได้เลยว่าตัวจริงหรือเปล่านะครับเราก็แจ้งกรมบัญชีกลางประสานกันผู้เกี่ยวข้องล็อกออกจากระบบนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สื่อสารทั้งด้านโซเชียลด้วยนะครับว่าขออย่าทำเลยนะครับสิ่งซึ่งมันไม่ตรงวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับร้านค้าประเภทนี้หรือขายสลากเราก็ต้องขอกันอธิบายนะครับว่าขอกันไม่เข้าโครงการนี้นะครับแต่ถ้าทำเนี่ยเราพบเราล็อกเลยนะครับล็อกออกครับครับระบุเลยนะครับในเบื้องต้นมีการตรวจสอบครับครับเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีนะครับAI นะครับครับเดี๋ยวนี้มีเยอะเราติดตามได้เลยว่าร้านไหนอย่างไรพฤติกรรมเป็นอย่างไรอยู่ในรายชื่อที่มาลงทะเบียนหรือเปล่าครับถ้าไม่ตรงปุ๊บลงออกครับโอเคในชั้นนี้เจอเยอะไหมครับสถานประกอบการที่เข้าร่วมรายการแล้วทำอย่างนี้ตอนนี้เจอเนี่ยยังไม่พบมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราตามทุกวันนะครับเราตามทุกวันนะครับเราต้องเช็คว่าทั้งด้านผู้ลงทะเบียนประชาชนนะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ครับครับสมมติว่ามันหลงหูหลงตาไปนะครับระบบไม่สามารถที่จะตรวจสอบเจอใช่ไหมครับสมมุติว่าหลงหูหลงตาไปถ้าเขาประกาศโจงครึ่มในโซเชียลมีเดียรับแลกเงินท่องเที่ยวเป็นเงินสดไอ้อย่างเงี้ยมันแง่เขาเปิดหน้าเปิดตาเราก็เช็คได้เลยครับเราก็จัดการได้แต่สมมุติว่าถ้าเขาไม่ประกาศอย่างโจงครึ่มเขาทำกันเงียบๆแล้วเขาก็ทำกันอย่างเนี้ยระบบนี่เราจะจับเจอไหมเนี่ยคือเราใช้ทั้งระบบเทคโนโลยีและใช้คนใช่ครับและใช้คนและธนาคารกรุงไทยมีคนในพื้นที่กระทรวงการคลังมีคลังจังหวัดในพื้นที่เราออกสอบสองสื่อสารตลอดเวลาครับก็จะช่วยได้อีกทางครับโอ้ครับครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังเจอไม่มากก็นิดๆหน่อยๆเท่าที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือรายที่โจ๋งครึ่มประกาศในโซเชียลหรือคนไปเจอก็ถ่ายรูปมาประจานในโซเชียลไอ้อย่างนี้ก็รู้เลยเป็นข้อมูลเราก็จัดการนะครับตามมาตรการที่ก็ขอให้สอดส่องกันนะครับช่วยกันสอดส่องแล้วก็ส่งข่าวกันเข้ามาคือโครงการแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ทำถูกต้องแล้วครับครับครับก็มีบ้างด้วยความอาจจะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือจะจงใจเหล่านี้เราก็ต้องมีแนวทางที่จัดการนะครับครับครับอีกอันนึงที่ร้องเรียนกันเข้ามาที่สถานีแล้วก็รายการเยอะเลยก็คือปัญหาในการลงทะเบียนเนี่ยนะครับมันมีกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากเลยวันที่1ถือบัตรประชาชนไปลงทะเบียนก็กรอกหมายเลขตามบัตรประชาชนครบถ้วนตามขั้นตอนที่แจ้งเอาไว้นะฮะปรากฏว่าระบบมันก็รีเจ็คออกมาบอกว่าคนลงทะเบียนไม่ถูกต้องไม่ได้บอกว่าไม่มีสิทธิ์นะไม่ได้บอกว่าขาดคุณสมบัตินะแต่ระบบมันบอกว่าคุณน่ะลงทะเบียนไม่ถูกต้องก็แปลว่าก็ต้องลงใหม่วันที่2ก็ถือบัตรประชาชนใบนั้นแหละไปลงทะเบียนซ้ำอีกทีปรากฏว่าระบบมันรีเจ็คเลยมันบอกว่าลงทะเบียนไปแล้วเอ๊ะไอ้อย่างเงี้ยมันชักจะมั่วเนี่ยไอ้ระบบนี้ปัญหาในการลงทะเบียนตรงนี้ได้รับรีพอร์ตจากเจ้าที่บ้างไหมครับหรือมีการร้องเรียนบ้างเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องเรียนว่ามันมีกรณีเหมือนกันคือลงไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับอาจจะลงเพราะว่าลงพลาดจริงๆนะครับข้อมูลไม่ถูกหรือสองลงมาแล้วเราไปตรวจสอบนะครับเราไม่ได้ลงแล้วรับข้อมูลทันทีเราไปตรวจสอบครับเราตรวจสอบกับทะเบียนของกรมการปกครองมหาดไทยครับยกตัวอย่างถ้ามันไม่ตรงตามนั้นนะครับก็ถือว่าการลงทะเบียนเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะเราก็ต้องเคารพสิทธิ์นะครับเรามีจำนวนจำกัดนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าลงยังไม่ครบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัดไปเลยครับนะครับมาลงใหม่ได้แล้วก็ถ้ามีคำถามเนี่ยโทรเข้าไปถามก็มีเบอร์โทรนะครับถามทางหน้าจอได้ครับครับปัญหามันตรงนี้สิครับวันแรกบอกว่าลงไม่ถูกต้องโดยสัญชาตญาณก็ต้องลงใหม่วันรุ่งขึ้นไปลงใหม่ปรากฏว่าเครื่องมันบอกว่ามันลงไปแล้วหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขนี้มันลงไปแล้วก็เลยงงๆคำแนะนำของนุทอุตมะก็คืองั้นก็โทรไปตามหมายเลขที่กรมบัญชีกลางให้ไว้ครับครับหรือในหน้าจอเนี่ยก็มีให้ถามได้นะครับว่าเรื่องเป็นอย่างไรนะครับครับครับแล้วก็ถ้าผมเรียนเพิ่มว่าถ้าสมมติอยู่ในพื้นที่ใดๆเนี่ยนะครับถ้ามีคำถามเนี่ยหรืออาจจะลงเองไม่สะดวกเนี่ยเดินเข้าสาขาธนาคารกรุงไทยจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำทำให้เลยครับอ๋อครับครับดีดีดีเป็นคำแนะนำที่ดีก็คือเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ของแบงก์กรุงไทยสาขาไหนในประเทศนี้ก็ได้ก็เข้าไปบอกเพราะว่ามันมีปัญหาอยากจะตรวจสอบก็อยากให้พยายามทำเองก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปติดขัดกันสาขาเพราะสาขาเขาก็คงมีงานประจำอื่นแต่ว่ากรุงไทยเขาก็เสนอครับเสนอว่าเขาพร้อมนะครับที่ชี้แจงแต่เพราะถ้าในต่างจังหวัดประชาชนอาจจะยังเรื่องของผู้ถือยังไม่ชัดเจนเข้าไม่ถึงเนี่ยก็เข้าไปในสาขากรุงไทยได้โอเคก็พูดง่ายๆถ้ามีปัญหาจริงๆก็เดินเข้าไปปรึกษาที่เคาน์เตอร์แบงก์กรุงไทยเลยใช่ใช่ประมาณนั้นนะฮะคำถามสุดท้ายจริงๆเลยฮะนี่บนจอคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยใน Facebook ของจอรุทไทยก็คำถามก็มาเยอะมากทุกคนถามด้วยคำถามเดียวกันหมดบอกว่าถามจริงๆเถอะชิมช็อปใช้ตอบโจทย์อะไรตอบโจทย์ได้จริงหรือครับมันเป็นคำถามในเชิงหลักการสักนิดนึงตอบอีกสักครั้งสิครับผมเชื่อว่าตอบหลายครั้งเอาอีกสักครั้งขอบคุณครับผมครับเป็นคำถามสำคัญเลยนะครับเพราะว่าชิมช็อปใช้เนี่ยที่เรียนเนี่ยรเราคิดออกมาเนี่ยก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจที่วันนี้ได้รับผลกระทบนะครับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆกับเศรษฐกิจไทยนะครับรายได้ของพี่น้องประชาชนนะครับแรงงานที่อยู่ในภาคนี้เนี่ยจำนวนมากจริงๆเพราะเวลาพูดท่องเที่ยวเนี่ยต้องพูดถึงร้านค้าขายในพื้นที่นะครับนะครับร้านค้าชุมชนทั้งหลายทั้งปวงแล้วยังในเรื่องของคนที่ทำงานในการค้าขายที่ต่อเรื่องอยู่นะครับนะครับเรื่องของสุขภาพนวดแผนไทยโอ้ยทั้งหลายทั้งปวงมากรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีมาตรการออกไปช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและการค้าขายที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่เนี่ยนี่คือสิ่งซึ่งเราเชื่อว่า
จะช่วยให้เราประคับประคองเศรษฐกิจในเวลานี้นะครับก็ต้องคิดว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็สุ่มเสี่ยงนะครับครับสุ่มเสี่ยงว่าถ้าเศรษฐกิจโลกมันถดถอยไปอีกวันนี้มันกระทบเราแล้วเราเป็นประเทศส่งออกวันนี้ส่งออกเราติดลบแล้วเงินเข้ามาในประเทศน้อยลงนะครับเราก็ต้องทำตัวเองข้างในให้มันคึกคักไว้นะครับให้ร้านค้าก็มีกำลังใจว่าเออมีคนมาเที่ยวนะครับอันนี้ก็ที่ผมเรียนตอบต้นว่าเป็นมาตรการที่ช่วยกันครับช่วยกันคนไทยช่วยกันครับครับเอาละดูแลตัวเราเองนะครับโอเคครับคำถามสุดท้ายจริงๆครับท่านอุตมะครับก็ถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรตกลงซื้อไอ้วงเงิน1,000 บาทเนี่ยซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้เพราะปรากฏว่ามีสถานประกอบการที่ร่วมรายการกับกระทรวงการคลังซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีทั้งร้านขายเหล้าแล้วก็ร้านขายหวยตกลงซื้อหวยซื้อเหล้าได้ไหมอะไรซื้อไม่ได้บ้างเราไม่อยากให้ทำนะครับเราไม่อยากให้ทำอย่างร้านขายสลากเนี่ยเราล็อกเลยนะครับแต่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งสุราอะไรเนี่ยบางทีมันอยู่ในร้านรวมกันอ๋อใช่เราคงไปห้ามไม่ได้นะครับไปจับกัดสิทธิ์ตรงนั้นแต่เราก็ชี้นะครับเราพยายามสื่อสารว่าอะไรที่น่าจะซื้อกันนะสินค้าของไทยไปเที่ยวนะครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนพวกนี้ครับครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะใช้วงเงิน1,000 บาทช็อปโดยการซื้อเหล้าเบียร์ไม่ได้ใช่ไหมครับถามอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ได้เราไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามโดยระบบนะครับเราไม่ได้ห้ามโดยระบบไม่ได้ห้ามโดยระบบเราก็นะครับเราก็พยายามชี้แจงทำความเข้าใจว่าจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับใช้เงินซื้อของจับจ่ายใช้ซื้อของเนี่ยช่วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปใช้มากเกินไปในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุรามันก็คงส่งมันไม่ส่งผลดีกับท่านอยู่แล้วเป็นแค่เป็นแค่การให้ข้อคิดแต่โดยระบบห้ามไม่ได้และไม่ได้ห้ามโดยระบบด้วยถูกต้องนะไม่ได้ห้ามโดยระบบแต่ว่าเราสื่อสารเข้าใจซึ่งวันนี้เนี่ยดังนั้นก็เพิ่งเริ่มแล้วก็ยังไม่ได้พบสิ่งที่พูดเนี่ยมากมายแต่ก็เป็นข้อคิดที่ดีครับที่มีการตักเตือนกันมาแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดครับแต่เช่นเดียวกันนะครับอย่างร้านมินิมาร์ทในต่างจังหวัดแถวเขาใหญ่ก็มีฮะแถวสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็มีเวลาเข้าไปในมินิมาร์ทมันมีของใช้ของกินมีเหล้ามีเบียร์และบางแห่งมันก็ขายหวยด้วยดังนั้นถ้าผมใช้วงเงิน1,000 บาทซื้อเหล้าซื้อเบียร์ในมินิมาร์ทได้ผมก็ซื้อหวยได้ระบบมันไม่ได้ห้ามถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้ามีการพบเราก็สามารถพิจารณาถ้าพบเพราะผมเรียนว่าช่วยกันสอดส่องเนี่ยเป็นสิ่งที่โอเคโอเคได้ได้ได้เจอมันไม่มีระบบที่สมบูรณ์ 100% แต่เนี่ยเราได้ได้แสดงว่าเราซื้ออะไรไปก็จะไม่ขึ้นข้อมูลในระบบใช่ไหมคะขึ้นครับเอาขึ้นข้อมูลในระบบครับอ๋อซื้ออะไรก็ขึ้นถ้าใช่ครับขึ้นข้อมูลในระบบว่าใช้วงเงินซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่ซื้อหวยในมินิมาร์ทแต่เขาซื้อไปแล้วเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยระบบมันทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรไม่ได้มันไม่ได้ห้ามใช่ไหมฮะไม่ได้ห้ามโดยตรงครับแต่ก็ขึ้นข้อมูลเราก็สามารถที่จะสื่อสารได้ระดับโอเคโอเคโอเคได้แต่ก็ขอให้คำนึงนิดนึงว่าอันนี้วัตถุประสงค์คืออะไรคืออะไรโอเคเข้าใจต้องการที่จะประคองดูแลเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยส่วนการใช้นะครับไปซื้อสุราซื้ออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็ใช้ไปเที่ยวกันนะครับก็ต้องช่างกันกับไปเอาครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับดร.อุตมะครับผมขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับดร.อุตมะสาวนายนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะไม่แนะนำว่าแต่ระบบไม่ห้ามค่ะใช้อีกคำหนึ่งก็คือไม่ห้ามโดยระบบไม่ห้ามโดยระบบก็หมายความว่าหลังจากที่ซื้อกันไปแล้วมันโชว์ในระบบว่าซื้ออะไรแต่ว่านาทีที่เขาจะซื้อขายกันนั้นที่จะใช้วงเงิน1,000 บาทไปซื้ออะไรกันนั้นระบบมันไม่ได้ล็อกไม่ได้ห้ามไงค่ะถูกไหมถูกจบอาจจะเป็นต้นแบบ เป็นต้นแบบก่อน เอาพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ยังอยู่กับประเด็นทางสังคมค่ะวันนี้
จะสังเกตนะเราลดดีกรีทางการเมืองไปเยอะนะค่ะก็ใช่ค่ะคราวนี้มาประเด็นทางสังคมเรื่องดังต่อไปนี้ต้องถือเป็นชัยชนะของชุมชนอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเมื่อวานที่ศาลปกครองกลางมีการตัดสินคดีสำคัญคดีหนึ่งหมายถึงคดีสำคัญต่อชุมชนนะเรื่องของเรื่องคนในชุมชนเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วเขาไปฟ้องศาลปกครองกลางฟ้องว่าสำนักงานเขตสำนักงานเขตปทุมวันของกทม.ออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดโดยไม่ถูกต้องโดยไม่ชอบโดยขัดต่อกฎหมายขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายซะค่ะทีนี้อาคารที่เป็นประเด็นก็คือคอนโดระดับหรูนะหรูมากค่ะหรูจริงๆค่ะก่อสร้างในซอยที่มีชื่อว่าซอยมหาดเล็กหลวง2ค่ะมหาดเล็กหลวง2ถนนราชดำริค่ะนึกให้ออกนะฮะตามแนวถนนราชดำริตั้งแต่โรงแรมเอราวัณยันถึงสวนลุมอ่ะนะครับตรงนั้นถือเป็นที่ดินทำเลทองใช่ค่ะราคาแพงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของสำนักพระคลังข้างที่สำนักงานพระคลังข้างที่ค่ะโดยเฉพาะที่ดินในซอยมหาดเล็กหลวง1 2 3อะไรพวกเนี้ยทั้งซอยเลยค่ะจนกระทั่งชนซอยหลังสวนเพลินจิตนะเพราะว่ามันไปชนซอยหลังสวนเพลินจิตท้ายซอยมหาดเล็กนะฮะเป็นที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ก็จะมีเอกชนเนี่ยแวะเวียนไปเช่าที่นะไปขอเช่าระยะยาวๆ30ปีอะไรประมาณเนี้ยเพื่อก่อสร้างอาคารสูงใช้เป็นอาคารสำนักงานมั่งแต่ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดค่ะหรืออาคารพักอาศัยที่เช่าระยะยาวๆเป็นเรสซิเดนต์ค่ะใช่กรณีที่เป็นปัญหาเนี่ยเป็นอาคารพักอาศัยหรือระดับคอนโดหรูมากเลยอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง2ชื่อโครงการคือมหาดเล็กเรสซิเดนต์ค่ะมหาดเล็กหลวงแล้วก็ต้องหมายเลข2โดยรู้สึกเข้าใจว่ามีคอนโดอื่นอยู่ด้วยใช่ค่ะมหาดเล็กหลวง2เรสซิเดนต์ค่ะเจ้าของโครงการก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าบริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมจำกัดหรือว่า TFD แต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น JCK International จำกัดมหาชนค่ะเจ้าของJCK International ก็คือคุณอภิชัยเตชะอุบลตระกูลเตชะอุบลตระกูลคันที่กรุ๊ปนี่แหละเป็นเจ้าของบริษัทนี้ก็ไปเช่าระยะยาวแล้วก็พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาเป็นอาคารพักอาศัยสูงระดับ40กว่าชั้นเลย41ชั้นด้วยกันมีชั้นใต้ดินด้วย1ชั้นค่ะก็จำนวนห้องก็140-150ห้องแล้วก็พื้นที่ทำการมันก็ 44,000 กว่าตารางเมตรก็ถือว่าเป็นอาคารใหญ่พิเศษจริงๆใหญ่โตมากแต่คราวนี้คุณต้องนึกภาพออกนะว่าในซอยมหาเล็กหลวง2นะไอ้เขตทางของมันเนี่ยมัน12เมตรช่วงของซอยที่มันกว้างสุดเขตทางมันก็แค่ 13.57 เมตรแต่คุณสร้างอาคารใหญ่พิเศษระดับนั้นคุณลองนึกภาพดูสิครับว่าสภาพชุมชนที่อยู่ในนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอืมใช่ค่ะเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองบอกว่าเฮ้ยคุณออกใบอนุญาตก่อสร้างไปได้อย่างไรที่จริงถ้าเขตทางของซอยมันขนาดเนี้ยคุณอนุญาตก่อสร้างตึกใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้อืมใช่ค่ะกฎหมายเมื่อวานศาลปกครองกลางบอกว่าไอ้คำฟ้องมีเหตุผลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปกันที่คุณศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการสมาคมสภาวะต่อต้านเดี๋ยวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีสุวรรณค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ดนายนี่อ่านชื่อสมาคมผมนี่ผิดพลาดเดี๋ยวผมฟ้องนะฐานทำให้เสียภาพพจน์อย่างไรบ้างครับเอาเงี้ยเอาเงี้ยคุณศรีสุวรรณผมถือว่าคดีเมื่อวานเป็นคดีตัวอย่างถ้าจะนับกันไปแล้วก็เป็นคดีที่สองกระมังต่อเนื่องจากตึกThe A-Touch ซอยร่วมฤดีนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นโครงการที่สองคดีที่สองที่มันมีนัยยะต่อชุมชนนะครับลองไฮไลท์ข้อกฎหมายที่ทำให้เจ้าของโครงการเข้าแพ้คดีอีกสักครั้งสิครับว่าทำไมจึงสร้างอาคารใหญ่ขนาดนั้นในซอยมหาดเล็กหลวง2ไม่ได้ไฮไลท์อยู่ตรงไหนก็ไม่มีอะไรพิเศษมากไปหรอกครับก็เป็นไปตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมอาคารครับโดยเพราะเมื่อกฎหมายออกกฎกระทรวงว่าอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยครับหากก่อสร้างติด
ถนนเนี่ยต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า18เมตรนะครับถนนต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า18เมตรใช่ครับแล้วก็แต่ว่าโครงการนี้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้แบ่งแยกที่ดินแต่ที่ดินทั้งหมดของสำนักงานพระคลังทั้งที่เนี่ยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งติดถนนลาดดำริอ๋อนะครับคือเขาเอาไอ้โฉนดที่ดินซึ่งไม่ได้แบ่งแยกนะครับไปขออนุญาตจากสำนักงานการโยธานะครับครับโยธาก็อนุมัติให้เนื่องจากติดถนนใหญ่ซึ่งถนนลาดดำริมันก็กว้างอยู่แล้วครับครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าคอนโดหรูอันนี้มันอยู่ในซอยลึกอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง2อยู่ก้นซอยเลยนะครับแล้วก็ความกว้างของซอยเนี่ยมันก็แค่ประมาณสัก 12-13 เมตรเท่านั้นเองครับนะครับมันจะมาอ้างว่าติดถนนใหญ่เนี่ยที่จริงเป็นไปไม่ได้นะครับศาลท่านก็เห็นว่าเป็นการขออนุญาตหรือเป็นการอนุญาตให้ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงของพรบ.ควบคุมอาคารท่านก็เลยสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้นเองครับตรงนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่แถวแถวมหาดเล็กหลวงเนี่ยตั้งแต่ปากซอยติดถนนราชดำริยันถึงท้ายซอยเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ทั้งสิ้นและที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นโฉนดฉบับเดียวไม่ได้แบ่งแยกโฉนดเป็นโฉนดฉบับเดียวฮะแต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่ามีการแบ่งแยกแบ่งล็อกให้เช่าระยะยาวเช่าเยอะแยะไปหมดนะฮะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจมันเป็นการใช้แทคติกทางกฎหมายนิดหน่อยครับที่ดินตั้งแต่ปากซอยยันก้นซอยเป็นโฉนดฉบับเดียวกันแต่ว่า ในความเป็นจริงมีการซอยแบ่งสิทธิ์ให้เช่าเป็นล็อกๆๆถูกต้องเป็นการซอยล็อกให้เช่าบนโฉนดฉบับเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ปากซอยติดราชดำริจนกระทั่งถึงท้ายซอยซึ่งมันไปชนกับไอ้ตรงซอยหลังสวนถูกต้องนะถูกต้องครับถูกต้องครับอ๋อดังนั้นเขาจึงอ้างว่าโฉนดพื้นนี้มันติดราชดำริราชดำริเขตทางมันกว้างเกิน18เมตรอยู่แล้วดังนั้นย่อมสร้างอาคารสูงได้แม้ว่าสร้างที่ก้นซอยก็ตามอ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้จุดที่ก่อสร้างมันอยู่ก้นซอยมันลึกเข้าไปอีกต้องเยอะใช่ครับแล้วในซอยมันกว้างแค่ 12-13 เมตรสร้างอาคารสูงขนาดนั้นมันก็วิกฤตแน่ๆว่างั้นเถอะใช่ครับถูกต้องประเด็นมันอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองค่ะแล้วคุณศรีสุวรรณรู้สึกว่าไปร่วมกับชาวบ้านใช่ไหมคะที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นชาวบ้านเขาบอกว่ายังไงกันบ้างคะที่มารวบรวมรายชื่อเพื่อจะมายื่นเรื่องฟ้องร้องอะไรแบบนี้ค่ะชาวบ้านที่ฟ้องเนี่ยเป็นชาวบ้านที่เป็นสมาชิกอยู่ในคอนโดซอยหลังสวนนะฮะซึ่งซอยหลังสวนเนี่ยกำแพงมันก็ติดกับโครงการนี้พอดีอ๋อฮะนะครับงั้นแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พิพาทเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็มีต้นหมากต้นไม้ขึ้นเต็มเขียวชอุ่มไปหมดเนี่ยนะครับอ๋อฮะแล้วก็คอนโดที่อยู่ด้านข้างซอยหลังสวนเนี่ยเขามองออกมาก็เห็นต้นไม้เจริญหูเจริญตานะครับแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาแน่นอนฮะมันก็มาต้องมาปิดบังจะไม่เจริญหูเจริญตานะโอ้เข้าใจแล้วคนร้องเนี่ยจะเป็นชาวคอนโดแถวๆซอยหลังสวนแต่ประเด็นวินิจฉัยประเด็นตัดสินของศาลปกครองกลางเขาตัดสินในเรื่องของการออกใบอนุญาตก่อสร้างตรงนั้นโดยไม่ถูกต้องถูกต้องไม่ได้วิเคราะห์เรื่องผลกระทบในทางทัศนียภาพต่อคอนโดแถวๆซอยหลังสวนไม่ใช่ประเด็นนั้นนะไม่ใช่ประเด็นนั้นแต่ว่าสู้คดีผมก็อ้างหมดนะครับก็ชักมาทั้งหมดตั้งแต่สักกระเบือเลยล็อบอะฮะถูกต้องมันเป็นส่วนใหญ่ก็เน้นในเรื่องของการเรื่องของถนนความกว้างของถนนเป็นหลักแต่ว่าประเด็นข้อปัญหาอื่นเราก็ใส่ไปหมดนะฮะเวลาสู้คดีถูกต้องมันเป็นลีลาสำนวนนะมันเป็นลีลาสำนวนมันก็ต้องไล่ยาวกันอย่างนั้นทีนี้คำถามสุดท้ายครับคุณศรีสุวรรณครับเมื่อศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างและให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันแรกที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างด้วยผลที่ตามมาคืออะไรครับต้องรื้อคอนโดที่สร้างค้างทิ้งหรือเปล่าเนี่ยปัจจุบันคอนโดก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรนะฮะเพียงแต่ตอกเข็มไปแล้วเท่านั้นอ๋อตอกเสาเข็มแล้วนะครับใช่ครับโครงสร้างด้านบนยังไม่มีอะไรโอ้ครับแต่ว่า
ถ้าจะต้องระงับยับยั้งผมเข้าใจว่าทางเอกชนก็คงจะยับเยินพอสมควรเพราะว่าค่าทําฐานรากค่าตอกเสาเข็มสําหรับโครงการอาคารใหญ่ขนาดเนี้ยมันใช้เงินมหาศาลมันหมดเงินไปแล้วมหาศาลนะใช่ครับใช่ครับผลของมันก็คือมันต้องระงับเลยใช่มั้ยฮะต้องหยุดเลยระงับไปเลยจริงๆมันเป็นเพียงแค่คําพิพากษาศาลชั้นต้นนะฮะเค้าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ภายใน30วันโอเคอ๋อได้แต่ผมเองก็คุยแนะทั้งฝ่ายโน้นนะครับบอกว่ายุติไปเถอะนะครับถ้าจะสร้างจริงๆก็สร้างไม่เกิน23เมตรก็คือไม่เป็นอาคารสูงเนี่ยเอาพอจะผ่านกฎหมายควบคุมอาคารไปได้แต่ว่าแน่นอนฮะการลงทุนมันก็อาจจะไม่คุ้มทุนนะครับอ๋อสูง23เมตรก็คือ8ชั้นว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลักทางนู้นเขาโอเคไหมกับคำแนะนำนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยสู้กันมานานแล้วครับผมฟ้องไป2คดีด้วยครับไม่ใช่คดีเดียวครับคดีแรกผมฟ้องเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับครับส่วนคดีนี้เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับทั้ง2คดีศาลก็ให้ผมชนะทั้ง2คดีแล้วก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้มีคำพิพากษาเนี่ยนะครับศาลก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวผมมาแล้วตั้งแต่ศาลตั้งแต่เริ่มแรกฟ้องนะครับให้หยุดก่อสร้างชั่วคราวให้ต้องยุติการตอกเสาเข็มการก่อสร้างไปโดยปริยายเขาก็สู้คดีมาในศาลปกครองสูงสุดในการสู้ในเรื่องของการคุ้มครองชั่วคราวนะครับแต่ว่าเขาแพ้ผมทั้งหมดนะทุกศาลดังนั้นมาณวันนี้ผมก็เลยแน่ว่าอย่ามาสู้กันเลยเสียเวลาเปล่าเสียค่าทนายไปเปล่าๆฟรีนะโอเคเอาละครับคุณศรีสวรรค์กราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนยังต้องติดตามต่อนะผมว่าเที่ยวนี้คุณอภิชัยเตชะอุบลยับเยินหมายถึงกระเป๋าฉีกแน่แน่เลยพักสักครู่ค่ะพักกันก่อนค่ะจากลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับไปกันที่เรื่องของพี่ส้มหวานพี่ส้มหวานเนี่ยชาติแต่ปางก่อนเนี่ยทำอะไรไว้ก็ไม่ทราบทำไมคะมาชาตินี้รู้ดูเหมือนวิบากเยอะเหลือเกินวิบากกรรมสารพัดสารเพพี่ธนาธรของกระผมพรรคอนาคตใหม่ล่าสุดมีคนไปหยิบฉวยเอกสารชุดหนึ่งจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐทางการสหรัฐเขาเปิดเผยจากทางการสหรัฐมาเปิดเผยทางฝั่งประเทศไทยและแปลให้เสร็จสรรเรียบร้อยใช่ค่ะคนที่หยิบฉวยเอาเอกสารชุดนี้จากทางการสหรัฐมาเปิดเผยแปลให้เสร็จสรรเรียบร้อยโดยชี้ประเด็นว่าเป็นเอกสารที่ระบุชัดเจนว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ทำการว่าจ้างบริษัทหนึ่งทางฝั่งอเมริกาชื่อบริษัทแอปโก้ค่ะแอปโก้เวิลด์ไวด์ค่ะแอปโก้เวิลด์ไวด์เป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าประชาสัมพันธ์ทางการเมืองนะใช่หรืออีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือเป็นบริษัทล็อบบี้ยิสต์ค่ะบริษัทประชาสัมพันธ์รับทำประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นบริษัทรับล็อบบี้ยิสต์รับล็อบบี้อะไรประมาณนั้นคนที่หยิบฉวยเอกสารมาแสดงมาเปิดบอกว่ามันเป็นเอกสารหลุดแต่จริงๆไม่หลุดหรอกมันเป็นเอกสารที่เปิดเผยโดยทางการสหรัฐค่ะระบุว่าธนาธรจ้างบริษัทแอปโก้กระทำการอะไรบางประการที่เป็นการให้ร้ายประเทศไทยอ่ะย่อเรื่องเลยดีกว่าย่อเรื่องเลยดีกว่าประมาณนั้นถูกไหมข้อสรุปของสัญญาแต่คราวนี้ผมก็อาศัยไหว้วานความสามารถทางด้านภาษาต่างดาวของคุณค่ะของคุณอะไรครับคุณพัทรีค่ะไม่ใช่ครับคุณอะไรครับคุณโบกี้ก็หยิบฉวยทักษะภาษาต่างดาวของคุณโบกี้คุณโบกี้ก็ได้หยิบฉวยเอาเอกสารสัญญาแผ่นหนึ่งขึ้นมาแปลให้หมาแก่ฟังตกลงมันเป็นการว่าจ้างเพื่อทำหนึ่งมีการว่าจ้างระหว่างธนาธรกับบริษัทแอปโก้แน่แต่ว่าจ้างทำอะไรครับอันนี้แหละก็จะพาไปดูเอกสารตัวนี้ที่มีลายเซ็นคุณธนาธรอยู่นะคะเห็นชัดเจนเนาะข้อความที่บอกว่าจ้างเนี่ยคือไม่ได้ระบุลงรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าทำอะไรแต่สิ่งที่จ้างให้ไปทำเนี่ยก็คือจ้างให้บริษัทแอปโก้เวิลด์ไวด์เนี่ยให้บริการในเรื่องของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ระหว่างที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพื่อที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางโซเชียลก็คือสังคมและภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือว่าอยากจะทำให้คนที่ในสหรัฐอเมริการับรู้เรื่องความเป็นมาเป็นไปไม่ว่าจะเป็นทางสังคมและการเมืองของบ้านเรานั่นแหละครับครับนี่ก็คือคุณโบกี้แปลจากสัญญาฉบับภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่คราวนี้มาดูเวอร์ชันภาษาไทยที่มีคนแปลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนคนที่หยิบฉวยเอาเอกสารนี้มาเผยแพร่ทางฝั่งประเทศไทยและแปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาแปลอย่างนี้แปลเป็นไทยว่าช่วยให้ข้อมูลหมายถึงธนาธรจ้างแอปโก้ช่วยให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการคำปรึกษาทางยุทธศาสตร์และสื่อสารให้กับทางสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมสร้างความระแวดระวังระหว่างสหรัฐในทางการเมืองและภาคสังคมในประเทศไทยดูมันเฉียดๆนะก็ซับซ้อนนิดนึงดูมันเฉียดๆนะเป็นข้อความทางเอกสารดูมันเฉียดๆนะแล้วก็คนที่เอาเอกสารชุดนี้มาเผยแพร่ก็ลากต่อเชื่อมโยงไปถึงม็อบกลุ่มเล็กๆ30คนชูป้ายขับไล่ลุงตู่ที่นิวยอร์กเมื่อวันก่อนก็ไม่ทราบสิครับเชื่อมมาถึงตรงนั้นอะไรอย่างไรก็เอาล่ะก็ชัดเจนว่ามีการจ้างบริษัทแอปโก้จริงแต่คราวนี้ถ้าถามแบบที่โกคือ forward ไอ้ตรง forward เนี่ยคำตอบที่ออกมาเนี่ยมันมีนัยยะที่บ่งบอกอะไรตรงนี้อะไรเยอะนะและรวมถึงชะตากรรมทางการเมืองของอนาคตใหม่และธนาธรด้วยนักข่าวถนนทุกสายก็มุ่งสู่พรรคอนาคตใหม่พยายามที่จะง้างปากคุณธนาธรพูดอะไรหน่อยปรากฏว่าทางพรรคอนาคตใหม่ตัดสินใจชี้แจงผ่าน Facebook ชี้แจงดังต่อไปนี้ครับค่ะข้อแรกเนี่ยบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นเอกสารหลุดแต่เป็นเอกสารที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดว่าต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้วนะคะสองบอกว่าที่ว่าจ้างไปเพื่อประสานงานทำให้บริษัทแอปโก้ช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่อยเวลาที่คุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไปที่สหรัฐอเมริกาก็จะให้ช่วยประสานงานนัดหมายบุคคลสำคัญหน่วยงานต่างๆให้เข้าพบหน่อยประมาณนี้โดยเฉพาะครั้งที่เพิ่งเดินทางไป12-16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับในเว็บไซต์ในFacebookใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะใน Facebook ของอนาคตใหม่เขาก็ชี้แจงวัตถุประสงค์การจ้างไว้เพียงแค่นี้แต่เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกเชื่อเหอะเรื่องนี้ยาวทำไมคะยาวเรื่องนี้ยาวคือเวลาบุคคลต่างประเทศหรือรัฐบาลต่างประเทศจะไปใช้บริการอะไรกับบริษัทประชาสัมพันธ์ทางการเมืองหรือบริษัทโลบิยิสต์ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันเป็นกฎหมายของเขาเลยว่าบริษัทเหล่านั้นจะต้องเอาข้อมูลการรับจ้างค่ะยื่นให้รัฐบาลเปิดเผยต่อสาธารณะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะดังนั้นถามว่าเป็นเอกสารหลุดไหมไม่ใช่เอกสารหลุดอันนี้ชัวร์สัญญาว่าจ้างระหว่างธนาธรกับแอปโก้เนี่ยมันต้องเปิดเผยตามกฎหมายสหรัฐถูกต้องค่ะไม่ใช่เอกสารหลุดอย่างที่สองสำคัญกว่าสาระการว่าจ้างจ้างให้ทำอะไรค่ะก็ไม่ระบุชัดเจนจ้างให้ทำร้ายประเทศไทยจ้างให้ดักตีหัวลุงตู่ตอนไทยนิวยอร์กหรือจ้างทำอะไรจ้างไว้บริการธนาธรตอนที่เดินทางไปอเมริการะหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมถึง16กรกฎาคมหรือเปล่าแต่ถ้าเพียงแค่นั้นจริงๆทำไมสัญญาว่าจ้างระบุกันว่าจ้าง6เดือนจนถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้ค่ะถ้าจ้างเพื่อให้บริการธนาธรระหว่างเดินทางหรือเดินสายที่อเมริกาซึ่งก็เดินสายอเมริกา12ถึง16กรกฎาคมแต่ทำไมการว่าจ้างต้องลากยาวถึงธันวา62ผมถึงได้บอกว่ามันไม่ได้เคลียร์คัททั้ง2ฝ่ายฝ่ายที่เอาเอกสารมาเปิดมันก็มีการบิดนิดนึงขณะเดียวกันทางฝั่งพรรคอนาคตใหม่ออกมาชี้แจงเท่านี้มันก็ยังมีคำถามต่อเนื่องมันไม่คามันไม่สุดยังมีคำถามที่ต้องถามอีกเยอะมากผมจึงบอกว่าเรื่องนี้ยาวเสียดายวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มาเลือนอาทิตย์เราไม่มีรายการค่ะตอนนี้เราพักสักครู่พักก่อนค่ะจอดดิจิทัลไทย Inside Thailand ค่ะคุณแมวสวยค่ะผ่อนคันเร่งอารมณ์ตามสไตล์ของเราสักนิดนึงใจเย็นๆค่ะ ใจร่มๆค่ะขั้นอารมณ์ด้วยข่าวสังคมหนึ่งข่าวเป็นกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะ
วันก่อนเขาเซ็น MOU กับสำนักงานพัฒนาการเกษตรเนี่ยอะไรนะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนค่ะชื่อให้กระชับกว่านี้ก็ไม่ได้ชื่อเฉพาะขี้เกียจจะจำหลงทุกทีเอาเป็นว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาเซ็น MOU กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเพื่อที่จะร่วมบูรณาการความร่วมมือในการที่จะส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรอ่ะไปดูกันสักนิดนึงเขาเซ็นอะไรกันอย่างไรไปดูไส้ในของ MOU สกู๊ปจากสกู๊ปชิ้นนี้ครับเชิญฮะเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนโดยนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรณโรงแรมอิสตินมักกะสันกรุงเทพเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือในการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อที่จะพัฒนาภาคเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศและการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไปด้วยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับที่มีนโยบายในการที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนนะภาครัฐเอกชนนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจฐานรากที่จะขับเคลื่อนให้สามารถนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมการตลาดส่งเสริมสินเชื่อให้ฐานรากสามารถอยู่ได้สวกหรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรก็จะนำเอาผลงานวิจัยทางภาคการเกษตรนะครับทั้งหมดนั้นมาคู่กับเครือข่ายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการแปรรูปสินค้าเกษตรในลักษณะการตลาดนำการผลิตทั้ง2หน่วยก็จะได้มีการพูดคุยกันถึงในการผลิตทางภาคการเกษตรนั้นมีสิ่งใดที่ยังจำเป็นต้องใช้งานวิจัยจากสวก.ก็จะมีการขับเคลื่อนกันในระดับของพื้นที่ครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะขานชื่อรายการทำไมรู้สึกมีผู้บริหารมายืนประกบรายการรู้สึกสมาธิจะลดอยู่ในห้องส่งกับเราตอนนี้ด้วยเอาเอาเอาต่อบางอาจหยอกผู้บริหารเดี๋ยวมีเรื่องเอาคราวนี้มากันที่ประเด็นเศรษฐกิจนิดหนึ่งเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะเรื่องปากท้องใช่ว่ากันไปแล้วนะข่าวเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเมนคอร์สนั่นเนี่ยไอ้ข่าวการเมืองบางครั้งมันก็แค่หน้าเค้กแค่น้ำจิ้มแต่ว่ามันดราม่าเท่านั้นแหละถูกต้องก็วันก่อนมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติใช่ค่ะแล้วก็มีมติในการคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้แต่การคาดการขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้มันลดลงอะค่ะเอาแค่อย่างนี้เอาไฮไลท์เลยดีกว่าเมื่อ2วันก่อนแบงค์ชาติเขาลดประมาณการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย GDP นะเรียกว่า GDP ไอ้สับต่างดาวบางครั้งชาวบ้านก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอกไอ้ GDP มันเป็นคำแทนหมายถึงขนาดเศรษฐกิจของประเทศ GDP โตก็เศรษฐกิจมันโต GDP มันติดลบก็แสดงว่ามันแย่เข้าใจกันตามนี้ก็แล้วกันเมื่อ2วันก่อนแบงค์ชาติเขาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศหรือ GDP ที่เคยประมาณการเอาไว้ว่าเป็นเนี้ยมันจะโตเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้แล้วล่ะมีปัจจัยแทรกซ้อน1 2 3 4 5ดังนั้นเขาจะลดการประมาณการอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเขามองว่าปีนี้ GDP ประเทศโตได้อย่างเก่งก็ 2.8% ค่ะใช่ค่ะเป็นการลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นครั้งที่4ต่อเนื่องกันคือทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยของแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะมีการประมาณการคาดการภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่า4ครั้งหลังที่ประชุมกันมีการลดการประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศลด GDP ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุด2วันก่อนบอกว่า GDP ประเทศโตได้อย่างมากก็ 2.8% อาจารย์กลงอาจารย์เศรษฐศาสตร์เคยสอนผมว่าประเทศไทยนะถ้า GDP ต่ำกว่า3แปลว่าถดถอย
อ๋อใช้คำว่าถดถอยถดถอยเลยขนาดและพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศมันต้องโตอย่างน้อย 3% อัพค่ะนี่คือประเด็นที่เราจะถอดรหัสกันเราจะมาร่วมกันถอดรหัส GDP บวก 2.8% มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการที่อันตรายมากน้อยแค่ไหนต่อสายไปที่ดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะสักครู่หนึ่งไปที่อาจารย์ณรงค์ชัยอาจารย์ณรงค์ชัยช่วยถอดรหัส GDP ที่บวกแค่ 2.8% กันสักนิดหนึ่งค่ะระหว่างรอสายอาจารย์ณรงค์ชัยนะครับถัดจากวันประชุมกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติวันต่อมาก็มีการแถลงข่าวโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังใช่ค่ะหรือสสค.สสค.เขาก็บอกว่า GDP ประเทศสงสัยต้องลดเป้าค่ะเพราะหลายปัจจัยด้วยกันแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือภาวะการส่งออกปีนี้จะติดลบ8เดือนแรกส่งออกประเทศเนี่ยติดลบไปแล้ว 2.2% ค่ะ 2.2% ปีนี้ไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นบวกเสมอตัวก็ไม่มีโอกาสติดลบแน่ๆเอาละครับรอสายอาจารย์ณรงค์ชัยอัครเสรณีนะครับสักครู่หนึ่งจะได้มาถามเพราะว่านอกจากปัจจัยภายในประเทศมันก็ยังมีเรื่องของปัจจัยนอกประเทศด้วยที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงกำลังต่อสายไปที่อาจารย์ณรงค์ชัยอัครเสรณีสักครู่เดียวแล้วมีคำถามนึงที่คุณผู้ชมชอบถามเรามามากเลยพี่ณนายจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าปีนี้จะไปซื้อทองจะไปซื้อกองทุนหรือว่าจะเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวดีอันนี้น่าสนใจระหว่างรอสายดร.ณรงค์ชัยก็ว่ามาแล้วตอนนี้ไปกันที่ดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนายคุณพัชรีครับสบายดีไหมครับค่ะก็ไม่ค่อยสบายครับเศรษฐกิจอย่างนี้อาจารย์เศรษฐกิจอย่างนี้อาจารย์ไม่ดีเหรอไม่ดีอาจารย์เศรษฐกิจไม่ดีใครสบายบ้างพอสอนนี้อาจารย์หัวเราะอาจารย์ไม่นึกว่าคุณไปอยู่ที่ใหม่แล้วเศรษฐกิจดีขึ้นน่ากลัวครับว่าไงเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็คือเขาบอกว่าโดยสภาพโดยพื้นฐานโดยขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยถ้าปีไหน GDPมันโตต่ำกว่า 3% ครับมันแปลว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปีนั้นมันเข้าโซนถดถอยหน่อยๆจะมากจะน้อยมันก็เข้าโซนถดถอยแล้วแต่ปรากฏว่าแบงก์ชาติแถลงล่าสุดบอกว่าเขาลดเป้า GDP ประเทศล่าสุดปีนี้จะเหลือแค่ 2.8 เผลอๆประชุมครั้งหน้าจะลดอีกตรงนี้แสดงว่าเศรษฐกิจประเทศมันเข้าโซนถดถอยหรือยังอย่าไปใช้คำนั้นเลยนะใช้คำว่าขณะนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็แล้วกันไม่ดีแล้วกันโอเคจะได้สบายใจไม่ดีแล้วก็ไอ้ตัววัด GDP เนี่ยคุณอย่าไปให้ประชาชนเขาซีเรียสกับมันมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งโลกอ่ะเขาก็งงกันอยู่ว่าเราจะวัด GDP ยังไงดีเพราะไอ้สมการในการวัด GDP ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากเศรษฐกิจเดิมครับเป็นนะฮะเป็นสูตรเดิมเป็นพฤติกรรมเดิมซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนหมดครับเมื่อมันเปลี่ยนหมดเนี่ยการวัดแล้วก็การคำนวณพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยมันทำยากมากเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าทั้ง IMF ทั้ง World Bank เนี่ยปรับมากันหมดอ่ะยุดอังถงอังแต่ปรับค่าตลอดเวลาแสดงว่าไอ้ที่พยากรณ์เอาไว้เนี่ยมันไม่แม่นเลยนะเพราะฉะนั้นวัดว่าจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยณบัดนี้เนี่ยนะจะต่างกันจุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 ไม่ได้มีความหมายความหมายที่สำคัญขนาดนี้เราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่ดีนะโอเคเศรษฐกิจไทยมันไม่ดีโอเคไม่ดีอย่าบอกถดถอยแล้วก็ไปเถียงกันโอ้คำว่าถดถอยแปลว่า recession จะต้องติดลบเท่านั้นเท่านี้กี่ไตรมาสอะไรอย่างเงี้ยมันวิชาการเกินไปประชาชนฟังไม่รู้เรื่องหรอกแล้วมันก็เป็นตำราเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันก็เป็นตำราเล่มเก่าซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วถูกไหมอันไหนนะแล้วก็มันก็เป็นตำราที่เล่มเก่าๆที่เดี๋ยวนี้บริบทของโลกของประเทศของเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนไปละมันต้องปรับปรุงอ่ะมันต้องปรับปรุงเราก็กำลังทำความเข้าใจกันใช่ไหมทีนี้ประเด็นที่คุณพูดเนี่ยนะก็คือว่าเวลาเราบอกว่า GDP โตช้าโตน้อยกว่าที่จังต้องการรัฐบาลพอประกาศออกมาครั้งก็บอกเฮ้ยไม่ใช่โว้ยนะเขาบอกต้อง3อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันก็ออกไปในเรื่องของการกระตุ้นกระตุ้นมันก็ยิ่งเสียไม่ได้ประโยชน์อะไรการกระตุ้นเศรษฐกิจยิ่งเสียเหรออย่าไปสร้างดราม่าเรื่อง GDP มากเกินไปโอเคถ้าฉะนั้นเราตัดดราม่า GDP คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องดราม่าของคำว่าไม่ดีแล้วกันเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้ข้อเท็จจริงคือมันไม่ดีขนาดไหน
คือนี่ไอการวัดเนี่ยวัดลำบากแต่ว่าเราสามารถอธิบายได้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่เราคนเดียวนะทั้งโลกมันก็ไม่ดีกันทางนั้นแต่ว่าเหตุเนี่ยมันก็มีดีกรีต่างกันนะฮะที่กระทบทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยก็คือเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมฮะมันกระทบหมดที่ใช้คำว่า disruptive technology เนี่ยแปลว่าสะดุดแต่ว่าเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาทำให้ต้องปรับเปลี่ยนใครเปลี่ยนได้ก็โอเคใครเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็เลยสะดุดกันทั่วไปหมดครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ไปรวมเป็นเรื่องของการค้าสงครามการค้าญี่ปุ่นไอ้อเมริกากับจีนอะครับอเมริกากับนานาชาติแต่จริงๆแล้วอเมริกากับจีนก็คือแข่งกันเรื่องเทคโนโลยีนะครับนั่นก็ตัวแรกเลยตัวที่สำคัญที่สุดนะที่ทั่วไปหมดแต่ว่าที่เฉพาะกับเราเนี่ยที่เฉพาะกับเราเนี่ยนะแล้วก็อาจจะบางประเทศที่คล้ายกับเราด้วยเนี่ยก็คือว่าเรามีไอ้ระบบระเบียบที่มันมัดตัวธุรกิจครับเยอะเกินไปใช่มั้ยซึ่งถ้าคุณเป็นสายธุรกิจเนี่ยนะแล้วหรืออะไรก็ตามใดๆเนี่ยเวลาคุณถูกมัดเนี่ยคุณก็ดิ้นใช่มั้ยดิ้นหลุดคุณก็วิ่งต่อได้ถ้าคุณดิ้นไม่หลุดคุณก็อยู่ตรงที่เดิมฮะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ใหญ่ซึ่งเราก็รู้กันมานานแล้วนะครับแล้วก็ก็มีการบอกว่าจะแก้มัดแต่จริงๆแล้วมันยากคือผมใช้คำนี้ครับในประเทศไทยเนี่ยครับเอกชนเนี่ยนะเอกชนกล้าหาญราชการเจ้าระเบียบเอกชนกล้าหาญคุณจำไปใช้ด้วยคุณไปเผยแพร่คำนี้หน่อยเอกชนกล้าหาญราชการเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบโอเคทีนี้พอเจ้าระเบียบมันก็ออกเป็นกฎหมายกฎหมายก็ออกมาเป็นกฎข้อบังคับประกาศกระทรวงกฎระเบียบซึ่งก็สะท้อนกันลงมาตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุดทุกคนก็ดูระเบียบใครจะทำมาค้าขายทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ติดระเบียบติดระเบียบทำให้ทำงานช้านะใครที่กล้ามากก็มุดระเบียบมุดระเบียบใครที่กล้าน้อยก็บอกเฮ้ยช่างมันว่าอย่าทำดีกว่าใช่ไหมไอเนี้ยมันปลดไม่ออกอ่ะมันปลดไม่ออกแล้วตอนที่คสช.เข้ามาตอนแรกคุณคงจำได้อ่ะตอนที่เปลี่ยนปี2557อ่ะครับตอนนั้นก็มาเขาเรียกอะไรนะมาแก้อะไรก็ตามที่มันค้างท่ออยู่จำได้ไหมครับใบอนุญาตโรงงานค้างท่อใบอนุญาตพลังงานค้างท่อเงินช่วยเกษตรกรค่าจำนำข้าวค้างท่อพอลอกท่อมันก็วิ่งชิ้วเลยใช่ใช่ใช่พออยู่ไปมันก็เปิดท่อเปิดไอ้กลไกมาปิดท่อกันใหม่ปิดท่อใหม่มันจะเรียกว่าปิดท่อคงไม่ถูกมันออกระเบียบมันเยอะแยะในสมัยคสช.เนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือไม่ได้หมั่นลอกท่อไม่ได้หมั่นลอกท่อตอนนั้นไงลอกท่อตอนนั้นแล้วก็ช่างท่อใหม่แล้วก็ทิ้งขยะลงท่อกันใหม่ด้วยการออกสารพัดระเบียบอีกแล้วเยอะแยะอะไรคุณไปดูในกฎหมายแป๊บไม่เหมือนออกมาแล้วก็เวลากฎหมายออกมาฉบับมันก็ต้องมีกฎกระทรวงมีกฎกระทรวงมีประกาศสำนักงานมีบุ๊บคุณทำธุรกิจคุณก็จะรู้ทำธุรกิจทุกคนก็จะทราบดร.ณรงค์ชัยคะนี่คือปัญหาใหญ่ค่ะแล้วชาวโซเชียลตอนนี้เขาชอบพูดอยู่เรื่องนึงเขาส่งข้อความต่อกันเขาบอกว่าตอนนี้ถ้ามีเงินสดให้เก็บเงินสดไว้กับตัวเถอะอย่าไปซื้อทองอย่าไปลงทุนอะไรเลยเศรษฐกิจบ้านเรามันถึงขนาดนั้นจริงๆเหรอคะคือนี่ไงก็เหมือนเมื่อลงทุนแล้วมันติดขัดใช่ไหมเขาก็ไม่อยากลงทุนกันไม่อยากลงทุนแล้วก็ไอ้งานมันก็โยงไปที่คุณพูดเนี่ยนะลงทุนมันไม่ได้อะไรไงเพราะว่าดอกเบี้ยมันไม่มีอำนาจทำไมถึงดอกเบี้ยต่ำติดดินใช่ไหมพวกคุณพวกผมเนี่ยฝากเงินก็ไม่ได้อะไรใช่ป่ะแล้วก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรที่มันมั่นคงเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ยิวมันก็ไม่ถึง2ต่ำกว่าอเมริกาซะอีกอย่างเงี้ยเราเป็นประเทศโลกที่3นะแต่ตลาดทุนเราเป็นประเทศโลกที่1อย่างเงี้ยนี่ก็อีกข้อหนึ่งที่ต้องแก้ไขแล้วทำไมมันเงินมาถึงเยอะใช่ไหมเงินมาถึงเยอะเพราะเราไม่มีปัญญาใช้นะครับเอกชนเนี่ยอยากใช้แต่ติดขัดราชการก็กลัวโน่นกลัวนี่ก็ไม่กล้าใช้ก็ติดขัดเหมือนกันเงินมันก็ล้นประเทศท่วมหัวท่วมหูยิ่งกว่าน้ำท่วมมันก็เลยทำให้ถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เอาเงินไปแจกเพราะเงินไปแจกมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็ละลายหมดอย่าเอาเงินไปแจกมันต้องเอาตังค์มาสร้างสิ่งซึ่งทำให้เจริญต่อไปในอนาคตใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขี้เหนียวว่าโอ้โหมีหนี้สาธารณะ 42% ชนเพดานคุยโม้ทั่วโลกนะแหมหนี้สาธารณะเราต่ำหนี้เราต่ำเพราะเราใช้ตังค์ไม่เป็นนี่คนใช้ตังค์ไม่เป็นที่แย่กว่าคนใช้ตังค์เก่งอีกนะใช่ไหมอย่างนี้อาจารย์ใช้ตังค์เป็นนี่มันทำให้สร้างความเจริญใช้ตังค์ไม่เป็นนี่มันสร้างภาระ
อาจารย์ฮะย้อนกลับมาขีดเส้นใต้นิดนึงจะได้ตามกันทันสำหรับคนที่ติดตามรายการหลากหลายกลุ่มนะครับสรุปวันนี้ข้อเท็จจริงก็คือต้องรับว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่ดีไม่ดีไม่ต้องไปพูดกันว่าไม่ต้องไปหาคำตอบว่าไอ้คำว่าไม่ดีไม่ดีขนาดไหนแต่ข้อคิดของอาจารย์ก็คือว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่อย่าไปกระตุ้นยิ่งกระตุ้นก็ยิ่งเสียสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือต้องลอกท่อต้องลองท่อระเบียบระบบที่มัดตัวธุรกิจจริงจริงเรียกว่าไอ้อะไรนั้นกิโยตินอ่ะใช่ไหมฮะไอ้อะไรก็เรียกไอ้กฎหมายกิโยตินกฎหมายกันอ่ะพูดกันมาตั้งหลายวันแล้วหลายเดือนหลายปีต้องไปลอกท่อระบบระเบียบที่มันมัดตัวธุรกิจจนกระทั่งไม่สามารถแสดงศักยภาพประมาณนั้นถูกไหมแล้วก็เงินที่ล้นประเทศอยู่ตอนนี้เอามาสร้างสิ่งซึ่งมันจะสร้างความเจริญในอนาคตผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคุณนะครับคุณต้องเห็นกับผมอ่ะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยคุณฟังจำได้ใช่ไหมครับไม่รู้กี่รอบแล้วอะรัฐบาลบรรหารนะครับน้ำท่วม38ครับประเท่าในหลวงก็บอกให้แก้ซะมาถึงรัฐบาลชาวลิตที่ผมอยู่ด้วยนี่แหละ39ใช่ไหมครับครับ39 40ครับก็ไม่ได้ทำรัฐบาลยิ่งรักเห็นไหมฮะ5 5 5 5เห็นไหม54ก็ท่วมใหญ่เลยน้ำท่วม56ก็ออกแผนมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำพอ57คสช.มาก็แผนนั้นก็เปลี่ยนใหม่หมดป่านนี้ยังไม่มีแผนแก้น้ำท่วมทั้งประเทศเนี่ยเอาตังค์มาทำเรื่องน้ำเนี่ยนะมันจะทำให้แผ่นดินดีขึ้นใช่ไหมนี่ก็คือการสร้างความเจริญในอนาคตครับแล้วก็ดูดเงินออกไปดูดเงินออกไปจากระบบนะฮะครับมันต้องใช้เยอะหรอกปีนึงคงจะ 3-4 หมื่นล้านก็เท่ากับที่ช่วยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้แหละใช่มั้ยประมาณนั้นสร้างระบบน้ำมาทั่วประเทศแผ่นดินก็จะดีขึ้นเกษตรกรก็ทำมาค้าขายได้ดีขึ้นใช่มั้ยฮะมันช่วยในการสร้างครับสร้างไอ้ที่ผมเรียกว่า factor of production สายในเรื่องของการผลิตที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยทั่วไปหมดอันนี้พอช่วยน้ำมันก็ช่วยดินด้วยใช่ไหมครับช่วยแผ่นดินให้มันสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นครับให้ฟังไปฟังมาลงทุนตรงนี้ใครๆก็สนับสนุนเชื่อผมอาจารย์ครับฟังไปฟังมาคล้ายกับอาจารย์กำลังชี้ปัญหาของประเทศไทยในที่นี้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีเงินปัญหาของประเทศไทยขณะนี้ก็คือเงินล้นไม่ใช้เงินหรืออีกคำหนึ่งแรงๆก็คือใช้เงินไม่เป็นเออใช่สารภาพเถอะใช้เงินไม่เป็นแล้วทำไมอาจารย์ต้องยืมปากผมล่ะทำไมอาจารย์ไม่พูดตั้งแต่แรกผมก็พูดแต่ว่าคนฟังไม่เป็นไงแม่ผมไปสัมมนาที่ไหนผมก็พูดแต่คนฟังผมมันจี๊ดหนึ่งคนฟังคุณมันเป็นล้านทีนี้ทีนี้คุณกับคุณพัชรีมีอิทธิพลต่อประชาชนมากกว่าผมเยอะทีนี้อย่างนี้จริงนะอยากให้ช่วยเผยแพร่คืออย่างนี้คืออย่างนี้คุณพัชรีนะครับครับคือประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันมีวิธีแก้ก็คือแก้ทางด้านดีมานด์กับทางด้านซัพพลายครับขณะนี้เป็นเน้นดีมานด์คือแจกเงินซึ่งมันละลายหายไปหมดแล้วก็ไปซื้อของที่เจ้าสัวทั้งหลายขายอ่ะมันก็ไปจมอย่างที่เดิมแต่ถ้าเราทำด้านซัพพลายนะทางด้านแผ่นดินซึ่งแผ่นน้ำด้วยเนี่ยมันช่วยคนทั้งประเทศนะทางด้านแรงงานมันก็ช่วยคนทั้งประเทศโอเคใช่ไหมฮะแล้วก็ทางด้านอะไรพวกเนี้ยสองแผ่นดินกับแรงงานนี่แหละโอ้ยมันจะช่วยให้เราแข็งแรงโอเคก็ฝากไว้ตรงนี้อาจารย์ก็ฝากไว้ตรงนี้ขมวดเป็นข้อคิดให้กับใครก็แล้วแต่รับไปสังเคราะห์กันต่อก็แล้วกันครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับอย่าช่วยเผยแพร่นะเอกชนทหารราชการเจ้าระเบียบครับผมค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ฝากคำพูดมาให้หนึ่งประโยคอ้าวฝากสักครู่พักกันก่อนค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายประธานโทษมีเรื่องกลับขออภัยขโมยเวลาช่วงสุดท้ายไปจนเกือบจะเกลี้ยงเลยใช่ค่ะตั้งประเด็นเฉยๆอย่างเร็วๆก็แล้วกันได้ค่ะด้วยความเคารพนะครับใครที่ติดตามจอดลึกทั่วไทย Inside Thailand มาโดยต่อเนื่องจำได้ใช่ไหมครับเราเคยพูดถึงคนที่เรียกกันว่าเสียจับค่ะเสียจับเสียจับก็คือสุทัศน์ศิวาภิรมรัตน์ค่ะเราบอกว่าเสียจับนี่แหละเผลอๆจะเป็นเจ้าของพรรคมิ่งขวัญแสงสว่างตัวจริงพรรคเศรษฐกิจใหม่วันนี้มีความเคลื่อนไหวทางซีกของเสียจับมาเล่าสู่กันฟังปรากฏว่าอยู่ๆเสียจับถูกลูกน้องเก่าของตัวเองฟ้องค่ะลูกน้องเก่าในบริษัทในบริษัทไม่ใช่ที่พักมิ่งขวัญไม่ใช่พักเศรษฐกิจใหม่
ถูกลูกน้องเก่าของตัวเองฟ้องข้อหาทางอาญาด้วยนะฟ้องว่าเสียจั๊บเนี่ยไปปลอมลายเซ็นลูกน้องแล้วไปทำอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษีนำเข้ารถซุปเปอร์คาร์รถหรูที่ไปเกี่ยวพันกับกรมศุลกากรและเป็นคดีความตามมาอีกเยอะมากยาวเป็นหางว่าวโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจนะแต่เวลามันไม่พอจริงๆนะเวลามันไม่พอจริงๆเอาไว้ตั้งไว้เป็นประเด็นอันนี้ก็ถือเป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งของเสียจั๊บแต่ที่จริงมีคดีที่ใหญ่กว่าเรื่องปลอมลายเซ็นลูกน้องนะเข้าใจว่าเป็นคดีที่คาอยู่ในที่สน.บางซื่อค่ะเดี๋ยวให้รอกลับมาติดตามไปตอนวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์มาว่ากันค่ะแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกับพี่อมรรัตน์ด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันต้องลาไปก่อนวันนี้ลากันไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะ